เหตุการณ์ได้ต่อจากตอนที่แล้วเอเรนและซีกยังคงไล่ดูความทรงจำของกรีชาไปเรื่อยๆโดยที่พวกเขาก็คุยกันไปต่างๆนานาพวกเขาได้ดูความทรงจำมาเรื่อยๆจนมาถึงความทรงจำหนึ่งในตอนที่พวกไรเนอร์มาบุกและกำแพงถูกทำลายกรีชาได้บุกไปที่รังลับของตระกูลเรดเพื่อให้พวกเขาจัดการกับไททันที่มารุกรานกรีชาได้บอกกับพวกเขาว่าเขาเป็นคนเอลเดียที่มาจากนอกกำแพงและเขาเองก็เป็นลูกหลานของยูมิลเขาได้ขอร้องให้ตระกูลเรดฆ่าพวกไททันที่มาจู่โจมก่อนที่ลูกและเมียของเขาจะต้องตายรวมถึงชีวิตของผู้คนอีกมากมายแต่พวกตระกูลเรดที่กากก็ไม่ยอมช่วยและเฟรด้าผู้ถือครองพลังไททันก่อกำเนิดณตอนนั้นก็ได้บอกว่าพวกเราชาวเอลเดียไม่สามารถหนีจากบาปของพวกเราได้มันถึงเวลาแล้วที่ลูกหลานของยูมิลต้องถูกพิพากษาแถมยังบอกให้กรีชายอมรับในบาปของคนเอลเดียแล้วก็ยอมถูกกำจัดไปซะอะไรของมันวะอยู่ดีๆจะให้มารับบาปที่ไม่ได้ทำเนี่ยนะอีดอกแต่ถึงอย่างนั้นซิกกับคิดว่าตัวเขาน่าจะเข้ากันได้กับเฟรด้าถ้าเธอไม่ตายหาไปซะก่อนกรีชาก็ได้พูดต่อนะว่าบ้านของเขาอยู่ใกล้กับที่ที่กำแพงถูกทำลายและที่นั่นมีภรรยารวมถึงลูกชายและลูกสาวของเขาอยู่ด้วยแถมคนที่อยู่ในกำแพงแห่งนี้ก็ไม่รู้เรื่องบาปอะไรของบรรพบุรุษเลยนั่นก็เพราะว่าพวกคุณขโมยความทรงจำของพวกเขาไปไงล่ะแต่เฟรด้าก็พูดว่าถึงแม้ว่าเราจะกลับใจแล้วก็ตามแต่เราก็ไม่สามารถฟื้นคืนชีวิตผู้คนที่เราเคยฆ่ามาได้เธอยังบอกอีกว่าจะปกป้องคนที่อยู่นอกกำแพงส่วนคนที่อยู่ในกำแพงจะเป็นหาเหวอะไรก็ช่างเพราะคนเอลเดียนั้นสมควรตายกรีชาก็ได้แต่ยืนอึ้งกับคำพูดของเฟรด้าแต่พอเขาหันไปดูเอเรนก็พบว่าเอเรนกำลังทำหน้าเหม็นตดอยู่เพราะไม่พอใจอย่างแรงกรีชาก็ถึงกับเหงื่อตกเฟรด้าได้พูดต่อว่าถึงคุณจะโน้มน้าวฉันยังไงก็ไม่มีประโยชน์และถึงแม้ว่าคุณจะเอาไททันก่อกำเนิดไปคุณก็ไม่สามารถใช้มันได้อยู่ดีแต่กรีชาก็รู้อยู่แล้วว่าเขาไม่สามารถใช้พลังของไททันก่อกำเนิดได้เขาได้พูดต่อว่าไททันทั้ง9นั้นจะมีความสามารถที่แตกต่างกันออกไปรวมถึงไททันจู่โจมที่อยู่ในตัวเขาก็ด้วยไททันจู่โจมนั้นมีความสามารถในการมองเห็นความทรงจำในอนาคตของผู้ที่สืบทอดในอนาคตได้พูดง่ายๆก็คือผู้ที่ถือครองพลังของไททันจู่โจมจะสามารถรับรู้ได้ถึงเหตุการณ์ที่จะเกิดขึ้นในอนาคตหรือก็คือมองเห็นอนาคตนั่นแหละเฟรด้าและของเพื่อนต่างก็ยืนอึ้งซีเองก็งงว่ามันหมายความว่าไงส่วนเฟรด้าเธอก็ไม่เชื่อที่กรีชาพูดแต่กรีชาก็รู้อยู่แล้วว่าเธอไม่รู้เรื่องนี้แล้วก็เพราะว่าเธอเป็นพวกราชวงศ์ที่ให้คำปฏิญาณว่าจะละทิ้งสงครามก็เลยทำให้เธอไม่สามารถใช้พลังของไททันก่อกำเนิดได้อย่างเต็มที่จากนี้ฉันจะเป็นคนกินไททันก่อกำเนิดและล้างบางสายเลือดของกษัตริย์อย่างตระกูลเรดให้สูญสิ้นนั่นคืออนาคตที่ถูกกำหนดไว้แล้วจากนั้นกรีชาก็เตรียมจะแปลงร่างส่วนพวกตระกูลเรดก็วิ่งหนีกันอย่างจ้าละวันเอาไหนตอนแรกพวกเองบอกว่าคนเอลเดียสมควรตายแล้วพวกเองวิ่งหนีทำหาอะไรโดยเฉพาะไอ้ตัวพ่อนี่แม่งวิ่งไม่สนลูกสนเมียเป็นพ่อที่น่าประทับใจมากส่วนกรีชาก็ได้ทิ้งมีดแล้วบอกว่าเขาฆ่าเด็กไม่ลงเพราะเขาเป็นหมอควรจะช่วยชีวิตคนซีก็ถึงกับงงที่เห็นกรีชาหยุดส่วนไอ้คุณพ่อมันก็ยังอุตส่าห์ตะโกนบอกให้ลูกสาวมันรีบๆไปฆ่ากรีชาพวกเด็กๆก็เอาด้วยบอกให้เฟรด้ารีบไปฆ่าผู้บุกรุกเร็วๆก่อนอื่นฆ่าพ่อของพวกเองก่อนดีไหมมันวิ่งไปไกลเป็นกิโลแล้วนั่นๆส่วนเอรินก็ได้เดินมาหาพ่อของเขาแล้วพูดว่าคุณกำลังทำอะไรอยู่ลุกขึ้นเดี๋ยวนี้ลืมไปแล้วหรือไงว่าตัวเองมาทำอะไรที่นี่ไม่ใช่เพื่อการแก้แค้นที่น้องสาวของคุณโดนหมาแดกหรือไงรวมถึงคนในคณะฟื้นฟูไดนาแล้วก็ครูเกอร์ที่คุณมาที่นี่ไม่ใช่เพื่อการแก้แค้นหรือไงถึงแม้ว่าคุณจะตายหรือหลังจากที่คุณตายไปเรื่องพวกนี้คุณก็เป็นคนเริ่มไม่ใช่หรือไงหลังจากที่เอเรนพูดจบกรีชาก็ได้ตัดสินใจแปลงร่างแล้วก็ตูมตายหากันทั้งตระกูลแต่ก็รอดไปได้คนหนึ่งนั่นก็คือพ่อของพวกมันที่วิ่งหนีอย่างกับเดอะแฟลชใครมันจะไปตามทันส่วนกรีชาก็ออกมานั่งแหกปากอยู่คนเดียวก่อนที่จะบอกกับซีกว่าจากนี้ไปมันจะไม่เป็นไปตามที่ซีกหวังเอาไว้แต่มันจะเป็นไปตามที่เอเรนต้องการซีกก็งงว่าพ่อของเขากำลังพูดอะไรแต่กรีชาก็ได้พูดขอโทษซีกเขานั้นเป็นพ่อที่ไม่เอาไหน
ทำให้ลูกต้องเจอเรื่องเลวร้ายมามากมายแต่พ่อก็รักลูกนะลูกต้องเป็นคนหยุดเอเรนหลังจากที่กริชาพูดจบเอเรนและซีก็ได้หลุดออกจากความทรงจำเอเรนได้พูดกับซีกว่านายยังไปไม่ถึงความทรงจำในตอนที่ฉันได้กินพ่อของเราเลยนะจะว่าไปซีกก็ล่ำเหมือนกันนะเนี่ยซีกได้พูดขึ้นว่านายเป็นคนที่ทำให้คุณพ่อต้องสู้กับราชาของกำแพงและโลกทั้งใบงั้นหรอถ้าไททันจู่โจมอยู่เหนือการเวลาก็หมายความว่านายสามารถเปลี่ยนแปลงอดีตได้โดยการทำให้กริชามองเห็นอนาคตที่นายต้องการให้เห็นเท่านั้นถ้าสิ่งที่ฉันเห็นในความทรงจำเมื่อกี้เป็นเรื่องจริงเขาก็น่าจะรู้อยู่แล้วว่าเขาไม่สามารถใช้พลังของไททันก่อกำเนิดได้แต่ที่เขาแย่งมันมาก็เพราะความไว้วางใจในตัวนายเพราะนายให้เขาดูความทรงจำบางอย่างในอนาคตที่ยังไม่เกิดขึ้นส่วนเอรินก็ขอบคุณซีกเพราะแผนการของเขาสำเร็จได้ก็เพราะซีกดึงเขาเข้าไปยังความทรงจำของกริชาเอรินยังบอกอีกว่าเขาได้เห็นความทรงจำในอนาคตของตัวเองเมื่อ4ปีก่อนภายในความทรงจำของกริชาแต่ซีก็ยังทำตามแผนที่วางไว้เขาได้สั่งให้ยูมิวทำให้คนเอลเดียทุกคนเป็นหมันเพื่อป้องกันไม่ให้มีการสืบเชื้อสายต่อไปหลังจากสิ้นเสียงของซีกยูมิวก็ได้เดินไปที่ต้นไม้แห่งแสงส่วนซีกก็บ่นพึมพำแต่เอรินก็ไม่ได้สนใจชักดิ้นชักงอจนทำให้นิ้วของเขาขาดและหลุดออกมาจากนั้นก็รีบวิ่งไปหยุดยูมิวแต่ซีกก็บอกว่ามันไร้ประโยชน์เพราะในโลกแห่งนี้ไม่มีอะไรที่หยุดยูมิวได้